สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากแยกบ้านคู่สอดนะครับพี่น้องครับมาฮอดบ้านพึ่งนะครับบ้านพึ่งเห็นบ้านขายผักแตงโมนะครับพี่น้องครับบ้านพึ่งตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเห็นบ้านขายผักแตงโมอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันว่าเป็นยังไงสวัสดีครับโอ้สาวสำนวยเพิ่นขายบักแตงโมครับตัวนี้นุ้ยใหญ่ๆนี่ลูกละจักบาทครับเนี่ยตามราคาเลยอ๋อ60บาทเนาะฝั่งนี้ลูกรองลงมาหน่อยก็เท่าไหร่นะ40ใช่ไหมฝั่งนี้30ฝั่งนี้20ใช่ไหมคุณผู้ชมครับผมอยากสิลองซีมเบิ่งกันสิเอาลูกใหญ่กับยันกินบ่เบิดเด้อพี่น้องครับผมก็สิกินลูกน้อยๆกันแล้วกันมันยังสิกินหมดนะครับพี่น้องอันนี้สุกหรือยังสุกแล้วนะอ้าวเดี๋ยวผมจะลองผ่าชิมลูกนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาขอมีดนะครับขอมีดมาเด้อนี่มีดเพิ่นกับมีดเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาแล้วก็ซีมเบิ่งเลยนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมพาแล้วนี่ครับแดงใจวายเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิลองซีมให้พี่น้องเบิ่งนะเอาหัวลอยอย่างน้อยหลังๆนะนี่ครับร้านขายผักแตงโมอยู่บ้านพึ่งนะครับพี่น้องบ้านพึ่งตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเอาสิซีมให้พี่น้องเบิ่งนะเด้อโอ้ยแมงวันหลายพี่น้องหวานนะครับพี่น้องครับโอ้แดงใจวายเลยพี่น้องโอ้ลูกนี่30บาทด้วยพี่น้อง30บาทนะครับแต่ว่าแดงใจวายได้ถูกนะครับพี่น้องครับโอ้หวานดีครับเดี๋ยวมาถามน้องๆหนูๆครับหนูขายทุกวันไหมที่นี่ทุกวันเปิดร้านทุกวันเลยแหละครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่ขายแตงโมถึง3ทุ่ม6โมงถึง3ทุ่ม6โมงเช้าเนี่ยนะ6โมงเช้าจน3ทุ่มเลยนะขายอยู่หน้าบ้านตัวเองนะเส้นทางนี่ครับพุ่นล่ะพี่น้องมันไปบ้านอะไรนะครับฝั่งนี้เอาเป็นว่าทางนี้มาจากบ้านคู่สอดนะครับพี่น้องครับมาจากบ้านคู่สอดนะครับฝั่งนี้เลยบ้านคู่สอดมาประมาณกี่กิโลแล้วประมาณ 2-3 กิโลได้มั้ยมาถึงร้านแตงโมประมาณ3กิโลก็มาถึงร้านแตงโมนะครับอยู่ข้างทางริมถนนเลยครับพี่น้องครับเพิ่นขายอยู่หน้าบ้านเพิ่นผู้ใดอยากอุดหนุนเพิ่นมาซื้อหมึกแดงโม่แซ่บๆราคาถูกก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับโอ้หวานชื่นใจพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับสรุปว่าหวานนะครับผมก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ